โยโควิชเตรียมประทับเฟเดอเรอร์รอบชิงศึกเวิลด์ทัวร์ไฟนอลทิมเบอร์วูฟปราชัย5เกมติดหลังบุกพ่ายแมเวอริกมันโชพร้อมลุยงานหลังเปิดตัวเป็นกุนซือทีมงูใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับมาติดตามข่าวสารในวงการกีฬากันเช่นเคยนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลในลีกยุโรปแต่ว่าก็ยังมีข่าวสารในวงการกีฬามากมายครับเช่นเคยครับวันนี้ผมรงฤทธิ์กฤทันมาที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับพบกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับสำหรับ Sport Today Weekend นะครับครับครึ่งชั่วโมงนะครับทาง True Sport 2ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนะครับเริ่มด้วยผลการแข่งขันของเทนนิสซึ่งเรียกว่าไม่พลิกโผนะใช่ครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2ของรายการและของโลกก็มาพบกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับสำหรับ ATP World Tour Final ในปี2014ครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็ยังถือว่าผลงานดีครับในการเจอกับนักเทนนิสเพื่อนร่วมชาตินั่นก็คือสตานิสลาสวาวรินกานะครับในขณะที่โนวัคโยโควิชครับเจอกับเคนิชิโกริครับที่เขี่ยเขาตกรอบใน US Open มาหมาดๆนี่เองนะครับช่วงปลายปีนี้นะครับแต่ว่าที่ O2 Arena นะครับในคอร์ตปิดนี่ต้องบอกว่าโยโควิชสุดยอดจริงๆนะครับการการันตีจบด้วยหมายเลข1ของโลกก็ทำให้เขาเพิ่มความมั่นใจครับเอาชนะเคนิชิโกริครับมือ5ของโลกจากญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซตครับด้วยสกอร์6ต่อ1 3ต่อ6แล้วก็6ต่อ0ครับถือว่าแลกกันเลยนะครับโคลาเซต2เซตนะครับสุดท้ายเป็นโจโควิชที่แน่นอนกว่านะครับแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับไปลุ้นป้องกันแชมป์นะครับและถ้าทำได้ก็จะเป็นการคว้าแชมป์3ครั้งติดต่อกันนะครับใน ATP World Tour Final แล้วคู่ชิงของโจโควิชก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับอีกคู่หนึ่งรอบรองชาเลนเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างซานิสลาสวาวรินกานะครับเจ้าของแชมป์ US Open เจ้าของแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับที่เอาชนะราฟาเอลนาดาลได้ในช่วงต้นปีเจอกับโรเจอร์เฟเดอร์ที่ปีนี้เขากลับมานะครับและการเข้าชิงแต่ละครั้งนี่ถือว่ามักจะทำผลงานได้น่าพอใจนะครับและชนะ 5-10 ครั้งจากการเข้าถึงรอบชิงนะครับคู่นี้นี่เล่นกันสนุกจริงๆนะครับเฟเดอร์แชมป์6สมัยเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่7ได้นะครับหลังจากที่เอาชนะวาวรินก้านะขวดเพื่อนร่วมชาติซึ่งเป็นมือ4ของโลกไป2ต่อ1เซตครับสกอร์ที่ออกมานะครับ4ต่อ6 7ต่อ5ไทเบรก7ต่อ6นะครับแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับเป็น7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6นะครับคือเซตที่2เนี่ยเป็นเฟเดอเรอร์กลับมาชนะ7ต่อ5นะครับเซตที่3เฟเดอเรอร์ชนะ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ซึ่งก่อนจะชนะเนี่ยวาวรินก้ามีโอกาสได้แมตช์พอยต์ถึง4ครั้งแต่ว่าเฟเดอเรอร์เนี่ยเซฟไว้ได้หมดเลยนะครับเฟเด็กซ์นี่ก็จะต้องร่วมใจกันกับวาวรินก้าเพื่อจะลุ้นแชมป์สำหรับเดวิสครับกับเพื่อนร่วมชาติด้วยนะครับแต่ว่ารายการนี้ต้องตัดกันเองซะก่อนนะครับเฟเดอเรอร์เข้าไปชิงกับโนวัคโยโควิชนะครับและสถิติที่เจอการที่ผลปรากฏว่าเฟเดอเรอร์ดีกว่านะครับชนะ19ครั้งโยโควิชชนะ17ครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคืนนี้จะเป็นยังไงครับ True Tennis HD นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 01:00 เป็นต้นไปนะครับพลาดไม่ได้จริงๆครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้ของวงการกีฬาโลกเลยนะครับครับผมส่วนทาง NBA นะครับในช่วง regular season ครับในแมตช์ Saturday Night ที่ผ่านมานะครับ Minnesota Timberwolves ก็ยังไม่ฟื้นครับหลังจากที่บุกไปแพ้ Dallas Mavericks ครับการแข่งขันบาสเกตบอล NBA regular season 2014-2015 ที่สนาม American Airlines Center นะครับบ้านของ Dallas Mavericks ครับครึ่งแรกครับมอนตาเอลิสพา Mavericksออกสตาร์ทขึ้นนำทีมบูฟไปก่อนด้วยคะแนนห่าง19แต้มนะครับ63ต่อ44คะแนนครึ่งหลังครับเควินมาร์ตินพยายามพาทีมบูฟเร่งเครื่องทำแต้มไล่ตีตื้นนะครับแต่ว่าพอจบควอเตอร์ที่3เนี่ยก็ยังคงตามหลังแมเวอริกส์อยู่19แต้มเช่นเดิมนะครับด้วยสกอร์82ต่อ101คะแนนนะครับขณะที่ควอเตอร์สุดท้ายครับก็ถือว่าเป็นควอเตอร์ที่คงจะรู้ตัวแล้วครับว่าไล่ไม่ทันนะครับแต่ว่าแซคลาวีนก็ยังพยายามชูทำแต้มในช่วงท้ายเกมครับสุดท้ายก็ไม่ทันจริงๆเลยครับจบเกมเป็นฝ่ายของดัลลัสแมเวอริกส์ที่เปิดบ้านเอาชนะทีมเบอร์วูฟไปด้วยสกอร์131ต่อ103
17คะแนนนะครับทำให้ทิมเบอร์วูฟต้องพ่ายเป็นเกมที่5ติดต่อกันครับสถิติรวมตอนนี้นี่เป็น2ต่อ7แล้วนะครับชนะ2แพ้7ส่วนแมเวอริกส์ชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันครับตอนนี้ทำสถิติชนะ7แพ้3นะครับโดยเกมนี้เควินมาร์ตินการ์ดของทีมวูฟเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด34แต้ม3รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ครับแต่ก็ไม่พอจะช่วยทีมอยู่ดีนะครับมาร์ตินถึงแม้ว่าจะระเบิดฟอร์มเมื่อคืนนี้ผลการแข่งขันในคู่อื่นๆบ้างนะครับวอชิงตันวิซาร์ดชนะออร์แลนโดเมจิก98ต่อ93คลีฟแลนด์คาวาเลียร์สชนะแอตแลนตาฮอคส์127ต่อ94โตโรโต้แรปเตอร์สนี่ก็เอาชนะยูทาห์แจ๊สไปได้111ต่อ93ครับอินเดียนาเพเซอร์สบุกชนะชิคาโกบูลส์99ต่อ90เมมฟิสกริซลีย์ชนะดีทรอยต์พิสตันนะครับ95ต่อ88คะแนนนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของผลกีฬาโลกอีกมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องของกอล์ฟนะครับมีฝากกัน4รายการด้วยกันนะครับเริ่มที่การแข่งขัน OHL Classicแอดมายาโคบ้านะครับซึ่งก็ทำการแข่งขันในวันที่3กันแล้วนะครับโดยที่ในรายการนี้มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ195ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่ประเทศเม็กซิโกวันที่3นี่เป็นเจสันบอนนะครับนักกอล์ฟชาวอเมริกันที่แซงขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงได้นะครับก็ทำได้เสียได้พาแล้วก็ตอนนี้ก็หลังจากที่รั้งอันดับที่2หลังจากจบวันก่อนนะครับเขาทำเพิ่มได้ทำให้ตอนนี้มีสกอร์รวมมี15ได้พาแล้วนะครับสกอร์ของเขานำหน้าอันดับที่2อย่างชอนสเตฟานีคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอยู่1สโตรกด้วยกันนะครับในขณะที่อเล็กเซชก้านะครับนักกอล์ฟชาวเยอรมันอยู่ที่3ร่วมกันกับชาลีฮอฟแมนนักกอล์ฟชาวอเมริกันครับมีสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ส่วนอันเดรสกอนซาเลสจากสหรัฐนะครับรั้งอันดับที่5ร่วมกับแดนนี่ลีจากนิวซีแลนด์นะครับมีสกอร์11อันเดอร์พาร์เท่ากันนะครับก็ชมมาได้ครับคืนนี้ตี2ทาง True Sport 5นะครับจะเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วส่วน Turkish Airlines Open ในวันที่3นะครับชิงเงินรางวัลรวม7ล้านเหรียญสหรัฐครับสำหรับ Golf European Tour รายการนี้นะครับที่สนาม Montgomery Max Royal ในเมืองอันตาวยาเวดออมบี้เซฟโปรชาออสซี่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์นะครับแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวครับด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์นะครับทิ้งห่างอันดับ2ร่วมที่ตอนนี้มีอยู่3คนนะครับได้แก่2โปรจากอังกฤษคือ Ian Poulter กับ Lee Westwood รวมถึง Marcel Siem ครับจากเยอรมนีอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นนะครับส่วนอันดับ5ร่วมที่ตามมาก็คือบรูซโคเวฟก้าโปรชาวอเมริกันนะครับและแดนนี่วิลเลตจากอังกฤษนะครับที่ก็ตามหลังผู้นำอยู่เพียงแค่2สโตรกขณะที่ธงชัยใจดีครับโปรกอล์ฟ1เดียวจากประเทศไทยวันที่3เนี่ยตีเกินไป2โอเวอร์พาร์นะครับทำให้สกอร์รวมลดลงมาเหลือ5อันเดอร์พาร์ครับต้องรั้งอันดับที่19ร่วมหลังจากจบวันที่3นะครับคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดวันสุดท้ายได้ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเริ่มเวลา 15:30 นเป็นต้นไปทางช่อง Golf Channel ส่วนที่บ้านเราก็มีการแข่งขันกอล์ฟเชียงใหม่กอล์ฟคลาสสิกนะครับซึ่งผลปรากฏว่ารายการนี้ที่มีเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 7.5 แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ24ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ผลปรากฏว่าธัญญากรครองผานะครับซึ่งรั้งอันดับที่2หลังจบวันที่2ออกรอบทำเพิ่มได้อีก5ได้พานะครับทำให้สกอร์รวมตอนนี้ขยับขึ้นมามี15อันเดอร์แล้วนะครับซึ่งก็ทิ้งห่างอันดับที่2อย่างราชิดขาดแล้วก็โยตีรัตดาว่าอยู่2สโตรกนะครับซึ่งเป็น2โปรจากอินเดียที่ต้องตามหลังเป็นมาดูครับว่ามาสุดท้ายจะตามทันหรือเปล่านะครับก็ได้ลุ้นกันนะครับส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยรายอื่นๆนะครับกีรติเดชอภิบาลรัตอยู่อันดับที่6ร่วมครับมี11อันเดอร์พานุพลพิทยารัตครับอยู่อันดับ11ร่วมกับทางด้านนำโชคตันติโพคากุลนะครับมีสกอร์7อันเดอร์พาส่วนชับชัยนิราศรั้งอันดับที่32ร่วมกับชาวลิตพลาผลนะครับมี3อันเดอร์พาชมมาได้นะครับเดี๋ยวจบรายการเรานะครับเที่ยงครึ่ง True Sport HD 1นะครับว่านักกีฬาไทยจะจบอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับโดยเฉพาะธัญญากรนะครับที่จะได้ลุ้นแชมป์กันเต็มตัวครับส่วน LPGA ทัวร์นะครับในรายการ Lorena Ochoa Invitation ครับที่ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ30ล้านบาทที่สนามคลับ The Golf Mexico ในนครเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกนะครับหลังจากจบวันที่3เนี่ยคริสติน่าคิมโรชาวอเมริกันที่เก็บเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ก็ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำบนลีดเดอร์บอร์ดต่อไปครับด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์นะครับนำหน้าโปรจากจีนอย่างฝังชานถึง5สโตรกด้วยกันเลยขณะที่พรณรงค์เพชรล้ำโปรสาวไทย
เก็บเพิ่มได้อีก1อันเดอร์พาร์นะครับในวันที่3สกอร์รวม8อันเดอร์พาร์ครับอยู่ที่3ร่วมกับริวโซยอนจากเกาหลีใต้และซาฮารามูนยอสจากสเปนนะครับขณะที่ปาร์ค NB เนี่ยอยู่อันดับที่6ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ครับรอบสุดท้ายก็ติดตามกันได้นะครับการถ่ายทอดสดจะเริ่มต้นในช่วงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ครับตี4เป็นต้นไปทาง Golf Channel ก็ถือว่าตีดีเหมือนกันนะครับพ่อนันนงเพชรล้ำเพียงแต่ว่าคริสติน่าคิมนี่โหฟอร์มสุดยอดมากๆครับในทัวร์นาเมนต์นี้นอกจากเรื่องของกอล์ฟนะครับมีเรื่องของแบดมินตันรวมไปถึงมวยด้วยนะครับซึ่งมวยโลกก็ถือว่าได้ผลกันไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเราไปเริ่มที่แบดมินตันกันก่อนนะครับแบดมินตันก็มีทั้งรายการที่จีนนะครับรวมไปถึงรายการที่บ้านเรานะครับที่จีนเนี่ยชื่อรายการคือไทยฮอตไชน่าโอเพ่นนะครับแต่ว่านักกีฬาไทยผลงานไม่ดีเท่าไหร่นะครับในรายการนี้ตกรอบไปหมดแล้วนะครับโดยที่รอบรองชนะเลิศ นะครับในรายการนี้ที่จีนเนี่ยเริ่มต้นกันที่หลินตานันก่อนนะครับนักแบดมินตันเจ้าถิ่นก็ถือว่าผลงานดีตามความคาดหมายครับเข้าสู่รอบชิงได้นะครับเอาชนะซางเฉาเทียนเฉินคู่แข่งจากไต้หวันไป2เกมรวด 21-17 แล้วก็ 21-17 นะครับหลินตันก็จะไปเจอคู่แข่งจากอินเดียต่อไปนะครับเนื่องจากว่าผลของรอบรองอีกคู่นึงนั้นเป็นทางไซน่าเนวัลนะครับมือ6ของรายการจากอินเดียที่ผลงานดีทีเดียวครับไซน่าเนวัลนั้นผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงได้นะครับหลังจากที่สามารถเอาชนะลุยซินนะครับคู่แข่งเจ้าถิ่นไป2เกมรวดนะครับก็ชนะไปด้วยสกอร์21-17ทั้ง2เซตเหมือนกันนะครับสกอร์เดียวกันเลยไซน่าเนวัลก็จะเจอกับการชิงแชมป์ที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าจะต้องไปพบกับทางด้านอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นนะครับก็ได้ฝ่ายชายนะครับบินตันชิงกับเคสีการนะครับจากอินเดียในขณะที่ฝ่ายหญิงก็อินเดียชิงกับญี่ปุ่นนะครับไซน่าเนวัลพบกับทางยามากุชินะครับไปดูประเภทหญิงคู่กันบ้างนะครับหญิงคู่เนี่ยเถียนชิงแล้วก็เจ้าหยุนเล่ยนะครับคู่เจ้าถิ่นมือ2ของรายการก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ครับเอาชนะมิซากิมุซิโตะโมะนะครับแล้วก็ทางอายากะทากาฮาชินะครับคู่มือ3จากญี่ปุ่นไป2เกมรวดนะครับ21-15แล้วก็21-16นะครับโดยที่สาวเจ้าถิ่นก็จะไปเจอกับคู่แข่งเพื่อร่วมชาติมือ5ของรายการนั่นคือหวังเซียวลี่แล้วก็ยู่หยางนะครับก็ชมมาได้ครับรอบชิงก็ตอนนี้ก็เริ่มทำการแข่งขันกันแล้วนะครับ True Sport 7แล้วก็ True Sport HD 3ครับส่วนแบดมินตันนะครับในรายการ SCG Badminton Asia Junior Championship นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนครับชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17และ15ปีที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถนนนางลิ้นจี่ซอย3กรุงเทพนะครับกันตพลหวังเจริญครับชายเดี่ยวมือหนึ่งของรายการไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังครับหลังสามารถคว้าแชมป์ชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้สำเร็จครับจากการเอาชนะหลี่ซีเจียมือ3ของรายการจากมาเลเซียไป2เกมรวดครับด้วยสกอร์22-20และ21-9นะครับขณะที่พรประวีช่อชูวงครับหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของรายการก็ชวดคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน17ปีอย่างน่าเสียดายครับหลังพลาดท่าพ่ายกับคิมกาอุนคู่แข่งมือ3ของรายการจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวดครับด้วยสกอร์12-21และ17-21ในขณะที่ทางกุลวุฒิวิทิศสารนะครับก็ผลงานยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับคว้าแชมป์ในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวได้นะครับสำหรับการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับก็เป็นเยาวชนไทยที่มีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมานะครับเอาชนะคู่แข่งจากญี่ปุ่นไปได้นะครับนั่นก็คือโคดาอินาราโอกะนะครับชนะไป2-1เกมครับต่อ9-21นะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรกแต่ว่าหลังจากนั้นมาชนะได้2เกมติดต่อกันนะครับ21-17แล้วก็21-18ครับชายเดี่ยวเราผลงานดีนะครับในขณะที่หญิงเดี่ยวนะครับภัทรสุดาชัยวันนะครับหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของรายการก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันเลยครับหลังจากที่คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน15ปีได้เหมือนกันนะครับเอาชนะนักขวดญี่ปุ่นอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือมาชิโรโยชิคาวะจากญี่ปุ่นไป2เกมรวดนะครับ21-19แล้วก็21-24ครับส่วนผลมวยยักษ์ชิงแชมป์โลกที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวลาดิเมียร์คลิชโก้ครับนักชกชาวยูเครนวัย38ปีนะครับเจ้าของฉายาด็อกเตอร์สตีลแฮมเมอร์ก็
ป้องกันแชมป์เฮฟวีเวทเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่18ติดต่อกันครับหลังจากที่น็อกคูบราดปูเลฟครับนักชกจากบัลแกเรียซึ่งก่อนจะขึ้นสังเวียนเนี่ยถือสถิติชนะรวดไม่เคยแพ้ใครนะครับมา20ไฟครับแต่ว่าก็เพียงแค่ยกแรกครับโดนคริสโก้ส่งลงไปนอนให้กรรมการนับถึง2ครั้งในยกแรกนะครับหลังจากนั้นนักชกชาวบัลแกเรียก็ต้องถูกชกล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กรรมการนับอีกในยกที่3ครับจากนั้นปูเลฟก็สามารถลุกขึ้นมาพอจะตอบโต้ได้บ้าง นะครับแต่ว่าพอถึงยก5ครับคริสโก้ก็ปลอดใหม่ปล่อยหมัดสุดท้ายนะครับหมัดฮุกซ้ายใส่ปูเลฟจนลุกไม่ขึ้นนะครับล้มไปเป็นครั้งที่4ครับแล้วก็เป็นผลให้คริสโก้ครับเอาชนะน็อกคูบราดปูเลฟไปได้อย่างสวยงามนะครับเพิ่มสถิติชนะ63ไฟนะครับจากการขึ้นสังเวียน66ครั้งครับแล้วก็เป็นการชนะน็อกไฟที่53นะครับส่วนปูเลสก็ต้องประเดิมความพ่ายแพ้ครั้งแรกไปอย่างย่อยยับนะครับที่สังเวียน O2 World Arena ในเมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีครับฟริชโกก็ไล่ล่าสถิติการน็อกเอาท์25ครั้งรวดนะครับของโจหลุยซึ่งเป็นสถิติที่สูงสุดตลอดการในการป้องกันแชมป์ได้ติดต่อกันมากที่สุดอยู่พิสูจน์ว่าหมัดหนักจริงๆนะครับวันนี้ที่สามารถทำเอาคู่แข่งจากบัลแกเรียไปไม่เป็นเลยนะครับช่วงหน้ายังมีหลายข่าวที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลนะครับทั้งความเคลื่อนไหวรวมไปถึงกีฬาฟุตบอลในประเทศเราช่วงนี้มีการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคีด้วยนะครับมีผมการแข่งขันมาฝากครับตอนนี้พักครู่เดียวครับ